สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัววันนี้ค่ะพบกับบอกค่ะแล้วจะชวนคุณผู้ชมมาทำเมนูขนมแสนอร่อยค่ะกับเมนูที่มีชื่อว่าลาวาชีสทาร์ตนั่นเองค่ะใครที่ชอบทานชีสทาร์ตรสชาติเข้มข้นเนี่ยรับรองว่าชอบเมนูนี้แน่นอนค่ะเพราะเป็นสูตรพิเศษเลยที่จะใช้ชีสถึง3ชนิดค่ะแถมเวลาทานนะคะเนื้อชีสก็ยังไหลออกมาเป็นลาวาร้อนๆอร่อยมากๆเลยค่ะสำหรับขั้นตอนการทำจะเป็นไงและส่วนผสมมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมกันก่อนเลยค่ะค่ะเรามาดูส่วนผสมของเมนูลาวาชีสทาร์ตกันเลยค่ะเริ่มต้นที่น้ำตาลไอซิ่งค่ะแป้งอเนกประสงค์เนยจืดไข่แดงค่ะเราใช้เฉพาะไข่แดงนะกลิ่นวานิลาค่ะเกลือและสุดท้ายค่ะน้ำเปล่าค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมส่วนที่สองกันเลยค่ะค่ะสำหรับส่วนผสมส่วนที่2นะคะเราเริ่มต้นที่ครีมชีสค่ะมอสซาเรลล่าชีสมาสคาโปนชีสวิปปิ้งครีมเนยจืดโยเกิร์ตรสธรรมชาติน้ำตาลไอซิ่งน้ำมะนาวและสุดท้ายกลิ่นวานิลาค่ะโอเคตอนนี้ส่วนผสมของเราครบหมดแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มลงมือทำกันเลยค่ะค่ะเรามาดูขั้นตอนแรกของเมนูลาวาชีสทาร์ตกันเลยค่ะเราจะเริ่มต้นจากการทำแป้งทาร์ตกันก่อนค่ะเราจะเอาแป้งอเนกประสงค์ค่ะหรือว่าแป้งเค้กก็ได้นะคะใส่ลงไปหมดเลยกับน้ำตาลไอซิ่งค่ะก็คือส่วนผสมของแห้งของเรานั่นเองแล้วก็เกลือค่ะเราก็จะร่อนรวมกันลงไปในโบว์ใหญ่ๆอย่างนี้เลยนี่คือประโยชน์ของการที่เราร่อนแป้งนะคะพวกแป้งหรือน้ำตาลที่เป็นก้อนใหญ่ๆเนี่ยก็จะถูกบดให้เล็กลงไม่งั้นเดี๋ยวส่วนผสมของเราเนี่ยก็จะเป็นก้อนๆเป็นไตๆค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นน้ำตาลไอซิ่งค่ะที่จะเกาะกันเป็นก้อนๆแบบนี้เวลาที่เราเปิดถุงหรือว่าใส่กล่องเก็บเอาไว้แล้วบางทีมีความชื้นเข้าไปค่ะโอเคตอนนี้เราล่อนส่วนผสมทั้งหมดครบหมดแล้วของแห้งๆเราก็จะมาเอาส่วนผสมที่เป็นเนยค่ะวันนี้เราใช้เนยที่แช่แบบมาแบบเย็นๆเลยค่ะก้อนยังแข็งๆอยู่เลยใส่ลงไปเราก็จะใช้ที่สับเนยค่ะแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมไม่มีที่สับเนยตัวนี้นะคะเราก็จะใช้นิ้วมือเนี่ยค่ะค่อยๆขยำก็ได้ค่ะเราจะสับเนยกับแป้งเนี่ยให้เป็นเนื้อเดียวกันค่ะแต่จะไม่เป็นเนื้อแบบเนียนๆนะคะมันจะเป็นคล้ายๆเม็ดทรายค่ะเดี๋ยวเราลองมาดูกันค่อยๆทำโอเคค่ะตอนนี้เราก็ผสมส่วนผสมของเนยกับของแห้งเนี่ยเข้ากันเรียบร้อยแล้วค่ะมันก็จะเป็นก้อนๆแบบนี้ก็จะออกมาเป็นร่วนๆแบบนี้ค่ะส่วนผสมส่วนที่ต่อมานะคะเราก็จะใส่ไข่แดงค่ะลงไปผสมลงไปตอนนี้เดี๋ยวเราจะเริ่มใช้มือแล้วค่ะแล้วก็ไปล้างมือให้สะอาดก่อนนะคะก่อนที่เราจะผสมส่วนผสมนี้แล้วก็ผสมส่วนผสมให้เข้ากันค่ะเราจะใช้เฉพาะไข่แดงนะคะเพื่อให้สีด้วยค่ะแล้วก็ได้รสชาติความมันแล้วก็หอมค่ะเวลาที่อบออกมาพอส่วนผสมเข้ากันประมาณนี้ก็พอค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะใส่ตัวกลิ่นวานิลาค่ะแล้วก็น้ำเย็นค่ะเราจะใช้น้ำเย็นจัดๆเลยนะคะใส่น้ำเย็นลงไปเลย
แล้วก็กลิ่นวานิลาค่ะแล้วก็ผสมส่วนผสมให้เข้ากันอีกรอบนึงค่ะส่วนผสมก็จะเริ่มเป็นเหนียวแบบนี้เลยเป็นก้อนๆแบบนี้แล้วค่ะโอเคผสมประมาณนี้ค่ะแล้วก็เอาออกจากค่ะแล้วเดี๋ยวเราแรปพลาสติกแล้วก็เอาเข้าตู้เย็น1ชั่วโมงค่ะแล้วกลับมาทำพร้อมๆกันค่ะระหว่างที่เรากำลังพักแป้งนะคะตัวฐานของทาร์ตเอาไว้ในตู้เย็นค่ะเราก็มาทำตัวครีมชีสกันค่ะชีสทาร์ตนั่นเองเราก็ใส่ครีมชีสลงไปมัสคาโปนชีสค่ะเสร็จแล้วก็มอสซาเรลล่าชีสค่ะแล้วก็เนยค่ะวิปปิ้งครีมค่ะก็อีกตัวหนึ่งก็คือโยเกิร์ตค่ะอันนี้เราก็คนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะเราก็จะใช้ไฟอ่อนๆ นะคะประมาณเบอร์3ละกันในนี้มี10เลเวลค่ะใช้ไฟอ่อนค่อนไปทางกลางนะคะแล้วก็ค่อยๆผสมคนๆไปเรื่อยๆค่ะจนส่วนผสมอย่างเงี้ยเหลวเป็นเนื้อเดียวกันค่ะใช้เวลาประมาณไม่เกิน10นาทีค่ะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูกันค่ะค่ะตอนนี้ค่ะส่วนผสมของเราก็เข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันเลยค่ะเราก็จะมาปรุงรสค่ะด้วยน้ำตาลค่ะน้ำตาลไอซิ่งคนส่วนผสมให้เข้ากันแล้วก็น้ำมะนาวค่ะใช้น้ำมะนาวสดชีสทาร์ตของเราก็จะได้รสชาติเปรี้ยวๆหวานๆค่ะถ้าเกิดว่าใครชอบหวานนำหน่อยค่ะก็สามารถลดอัตราส่วนของน้ำมะนาวลงได้ค่ะแล้วก็ใส่ตัวสุดท้ายค่ะคือกลิ่นวานิลาค่ะโอเคค่ะหลังจากนั้นเราก็ปิดเตาค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะไปเตรียมตัวกระชอนค่ะที่ใช้สำหรับร่อนแป้งหรือที่ใช้สำหรับกรองทั่วไปค่ะเดี๋ยวเราจะมากรองตัวชีสของเราให้เนื้อเนียนกันค่ะค่ะแล้วตอนนี้เราก็เตรียมกระชอนสำหรับกรองมาแล้วเดี๋ยวเราจะมากรองชีสกันครึ่งนึงก่อนเนาะกรองให้ได้เนื้อเนียนๆค่ะชีสทาร์ตของเราก็จะได้เป็นชีสเนื้อเนียนๆเลยแต่ถ้าเกิดว่าทำทานเองแบบว่าไม่ได้ซีเรียสมากว่าแบบเนื้อจะต้องเนียนเราก็ข้ามขั้นตอนนี้ไปได้เลยนะคะอีกครึ่งหม้อร้อยแล้วค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็เอาพลาสติกแรปเอาเข้าตู้เย็น1ชั่วโมงค่ะแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวเรามาทำขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะค่ะแล้วตอนนี้ค่ะตัวแป้งทาร์ตของเราก็ได้ที่เรียบร้อยแล้วค่ะเราเอาเข้าตู้เย็น1ชั่วโมงเสร็จแล้วเราก็จะเอาออกมาทำขั้นตอนต่อไปกันเลยนั่นก็คือเอามากลุ่มใส่พิมพ์นั่นเองค่ะมาขอตัดแบ่งเอามาครึ่งหนึ่งเราจะทำทีละครึ่งค่ะ
ก็ใช้แป้งค่ะที่เราใช้ผสมนี่เลยค่ะแป้งอเนกประสงค์ออกมาโอเคเก็บไว้แล้วก็โรยแป้งไว้ด้านบนค่ะจะได้ไม่ติดแล้วเราก็จะใช้โรลลิ่งพินค่ะหรือว่าที่บ้านไม่มีก็ใช้แบบแก้วน้ำใช้อะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะหาอุปกรณ์ที่มีอยู่ในครัวมาใช้เราก็จะรีดให้เป็นแผ่นบางนิดนึงค่ะได้แผ่นบางประมาณนี้ค่ะไม่ต้องแบบให้บางเฉียบมากนะคะเพราะเดี๋ยวเราจะต้องเอาไปขึ้นรูปกูใส่พิมพ์อีกเสร็จแล้วโบก็ใช้พิมพ์ค่ะก็จุ่มพิมพ์ลงไปที่แป้งก่อนใช้พิมพ์ตัดเป็นวงค่ะแล้วก็ตรงนี้โอเคค่ะแป้งที่เหลือเดี๋ยวเรานวดรวมกันแล้วก็มารีดใหม่ค่ะขั้นตอนการปลุใส่พิมพ์ค่ะเราจะทาเนยค่ะใช้เนยเดียวกับในส่วนผสมนี่แหละค่ะทาลงไปในพิมพ์ที่เราเตรียมเอาไว้เวลาที่ทาสุกจะได้ออกมาง่ายๆค่ะเตรียมไว้2อันใครอยากใช้พิมพ์ที่เป็นแบบลายจิบจิก็ได้นะคะก็จะได้ทาสวยๆทาให้ทั่วเลยโอเคค่ะทีนี้เราก็จะมาเริ่มกลุ่มตัวแป้งถาดค่ะลงไปในพิมพ์ค่ะค่อยๆเอาลงพิมพ์ก่อนจากนั้นก็ใช้มือค่ะค่อยๆกดกดตามรูปแบบของพิมพ์ได้เลยค่ะเดี๋ยวส่วนเกินเราค่อยเอาออกได้ค่ะถ้าเรารู้สึกว่ามันล้นออกมาเกินไปแล้วก็เก็บออกก็ได้ค่ะกลับไปไว้ในก้อนเดิมขั้นตอนนี้เราจะใช้มือทำค่อนข้างเยอะนะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมล้างมือให้สะอาดก่อนนะคะโอเคเสร็จแล้ว1ถ้วยค่ะเราก็จะเอาซ่อมค่ะจิ้มจิ้มจิ้มก้นถ้วยเบาๆค่ะที่ว่าเวลาที่เราอบเนี่ยถ้วยจะได้ไม่พองขึ้นมาค่ะเสร็จแล้ว1ถาดค่ะเดี๋ยวทำให้ดูอีกถ้วยหนึ่งค่ะค่ะเดี๋ยวโบจะทำให้หมดแป้งที่เหลือเลยค่ะเราก็จะได้ประมาณ10ถ้วยนั่นเองค่ะแล้วเดี๋ยวเราเอาเข้าไปในตู้เย็นค่ะอีก20นาทีค่ะให้เสร็จตัวแล้วระหว่างนั้นเราก็ไปเปิดเตาอบเอาไว้ที่175องศารอไว้เลยค่ะค่ะแล้วตอนนี้เราก็เอาถ้วยทาร์ตค่ะที่เราแช่เย็นเอาไว้20นาทีให้ตัวแป้งเนี่ยเซตตัวแข็งๆอย่างนี้เลยออกมาจากตู้เย็นค่ะตอนนี้เราก็วอร์มเตาอบเอาไว้แล้วที่175องศาเซลเซียสค่ะใช้ทั้งไฟบนและไฟล่างเตรียมเอาไว้แต่ก่อนที่เราจะเอาเข้าอบค่ะเราจะต้องป้องกันไม่ให้ตัวทาร์ตเนี่ยมันพองขึ้นมาเวลาที่เราอบค่ะด้วยอุปกรณ์ที่เรามีอยู่ในครัวไม่ว่าจะเป็นพวกเมล็ดถั่วหรือว่าข้าวสารก็ใช้ได้ค่ะเราก็จะใส่ตัวถั่วลงไปก็จะใส่ให้แบบเกือบเต็มถ้วยเลยค่ะเพื่อถ่วงน้ำหนักเอาไว้เรียบร้อยค่ะตอนนี้เราก็
ใส่ที่ถ่วงน้ำหนักลงไปแล้วหรือถ้าเกิดใครมีตัวลูกหินที่สำหรับอบขนมค่ะเป็นสำหรับเฉพาะเลยเวลาที่เราทำขนมพวกทาร์ตพวกอะไรอย่างนี้ก็สามารถใช้ได้เหมือนกันค่ะเราก็จะเอาเข้าเตาอบไปเลยค่ะที่175องศาเซลเซียสค่ะใช้ทั้งไฟบนและไฟล่างค่ะโบจะอบด้วยอุณหภูมินี้ไปประมาณ8นาทีนะคะหลังจากนั้นเราจะปรับเหลือแต่ไฟล่างค่ะไปอีกประมาณ7นาทีค่ะเพื่อไม่ให้สีของทาร์ตด้านบนเนี่ยเขาเกรียมเกินไปเพราะเดี๋ยวเราจะต้องอบอีกรอบหนึ่งค่ะมาแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูตอนที่ตัวทาร์ตสุกแล้วค่ะโอเคค่ะตอนนี้ตัวทาร์ตของเราถ้วยทาร์ตแบบนี้เราก็ใช้ได้แล้วค่ะโบอบสุกแล้วก็เอาออกมาตั้งทิ้งไว้ค่ะประมาณ5นาทีให้พอจับถ้วยได้ค่ะหลังจากนั้นเราก็เทตัวพวกเมล็ดถั่วค่ะหรือข้าวสารที่เรารองเอาไว้เนี่ยออกค่ะแล้วเราก็แกะถ้วยออกมาพักไว้บนตะแกรงให้เย็นสนิทค่ะหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะมาทำขั้นตอนต่อไปเลยค่ะนั่นก็คือการเอาตัวชีสนั่นเองค่ะตัวครีมชีสของเราใส่ลงไปในถ้วยค่ะตอนนี้ขั้นตอนนี้นะคะเราจะเปิดเตาอบไว้ที่190องศาเซลเซียสค่ะใช้ไฟบนและไฟล่างรอเอาไว้ก่อนเลยค่ะเดี๋ยวเราเอาเข้าเตาอบเลยค่ะใช้เวลาประมาณ 7-8 นาทีค่ะหลังจากนั้นโบจะเอาออกมาทาไข่แดงด้านหน้าค่ะแล้วก็เอากลับเข้าไปอบอีกประมาณ2นาทีค่ะรวมเบ็ดเสร็จเวลาแล้วประมาณ10นาทีเท่านั้นเองแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูตอนจัดเสิร์ฟเลยค่ะค่ะแล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูนี้ค่ะลาวาชีสทาร์ตนั่นเองค่ะมีขั้นตอนการทำที่อาจจะหลายขั้นตอนนิดนึงนะคะแต่รับรองว่าได้ลาวาชีสทาร์ตที่อร่อยถูกใจคุณผู้ชมแน่นอนค่ะแล้วสำหรับเมนูนี้ถ้าเกิดว่าใครอยากลองทำนะคะก็สามารถเข้าไปดูสูตรอัตราส่วนผสมแล้วก็วิธีการทำได้ในเว็บไซต์ของเราค่ะ foodtravel.tv ค่ะสำหรับวันนี้เดี๋ยวโบต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอยากจะไปชิมขนมร้อนๆแล้วล่ะค่ะสวัสดีค่ะ